Wrap Up12:10 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชวาทวันข้าราชการพลเรือนกำชับยึดผลประโยชน์ชาติความถูกต้องเป็นธรรม13:28 น.การลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.71 จุดแต่ 1,649.36 จุดมูลค่าซื้อขาย 22,293.19 ล้านบาท 13:33 น.นายกรัฐมนตรีแนะต้องฟังกกต.ชี้แจงปัดต่อปลุกระดมต้านทำวุ่นวายชี้ล่าชื่อถอดถอนขอให้ยึดขั้นตอนเข้าใจกระบวนการของราชการ13:47 น.กลุ่มการเมืองภาคประชาชนยื่นกกต.ขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่กระทำการล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขล่าสุด 13:54 น.ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ตั้งรัฐบาลใหม่เร็วช่วยหนุนเศรษฐกิจคาด GDP ปี 61 โต 3.8% มองเศรษฐกิจโลกยังเสี่ยงNews Wrap Up